องตวนสติหลุดท้าชก3-1สมจิตถึงกับมองหน้าชาวเน็ตลั่นแพ้แล้วพานกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดราม่าจากรายการ10 Fight 10หลังจากจบการชกกันของคู่สุดท้ายระหว่างเจ้าขุนจักรพรรดิลูกชายของเจเจตรินและปิ่นเกตมณีปะทะกำปั้นกับพระเอกหนุ่มรูปหล่อแบงค์ทิติสำหรับกรณีขององตวนปินโตโค้ชทีมแบล็กที่ประกาศลั่นกลางเวทีหลังจากการกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนและแฟนๆที่คอยเชียร์ทีมแบล็กโดยองตวนประกาศว่าโอ๊ยผมของขึ้นผมอยากชนะทำยังไงดีอ่ะอยากชกคือมวยผมก็เลิกแล้ว3ปีไม่ได้ชกไม่ได้ซ้อมมันจะมีใครอยากชกกับผมไหมผมต่อให้3-1ยังไม่พอผมต่อให้ใช้มือซ้ายข้างเดียวได้ไหมซึ่งทำให้สมจิตจงจอหอนักชกฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกของไทยที่ยืนอยู่บนเวทีถึงกับแสดงอาการงงๆก่อนเดินเฟดตัวออกมาโดยหลังจากจบรายการก็มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีที่องตวนประกาศท้าต่อยบนเวทีกันเป็นจำนวนมากตามช่องทางต่างๆเช่น Twitter YouTube และ Facebook ของทางรายการเช่นนายไม่ได้เก่งขนาดใช้มือซ้ายข้างเดียวต่อ3-1หรอกองตวนดูถูกกันเกินไปแล้วแค่มวยภูธรเดินสายตามบ้านนอกก็ประทะกับนายสบายๆแล้วนายอย่าลืมว่าที่นายชกที่ผ่านมานั้นเขาเลือกคู่ชกให้นายแค่เจอเมืองไทยสอบุญเยี่ยมหน้านายก็ไม่น่าจะมีที่เย็บแล้วครับหรืออีกหนึ่งข้อความที่ว่าองตวนทำเป็นเก่งจังนะที่นักมวยมึงแพ้หลายคนเพราะองตวนวางแผนแก้เกมบนเวทีได้แย่มากแพ้แล้วผ่านไม่มีมารยาทเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ